ก็ข้อ1บอกว่าให้จับคู่สมการกับกราฟที่กำหนดมันมีทั้งหมด5สมการแล้วมันมีกราฟกี่อัน5อันพอดีเลยแปลว่าทุกอันควรต้องมีคู่ถูกไหมง่ายที่สุดน้องเห็นกราฟอะไรบ้างในนี้กราฟเป็นตรงๆแล้วก็โอเคกลุ่มที่เป็นเส้นตรงเนี่ยอันนี้คือง่ายสุดอันนี้เราก็บอกได้ว่าเป็นกราฟเส้นตรงถูกป่ะกราฟเส้นตรงถ้าจำได้มันก็คือ y เท่ากับ m x บวก c ถูกไหมหรือเป็นอะไรนะ a y บวก b x บวก c เท่ากับ0อะไรอย่างนี้ถูกป่ะอันนี้ง่ายสุดนะฮะกลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นตัว v ใช่ไหมตัว v ก็คือนี้สองอันนี้ใช่ไหมวงไม่โดนเลยกราฟตัว v นะฮะกราฟตัว v อันนี้เกิดจากสมการประเภทไหนเรารู้ไหมถูกต้องคือตัวสมการเองจะต้องมีอะไรที่เป็น absolute เนาะแล้วมันก็จะเท่ากับว่าจะได้ค่า2ค่าใช่ป่ะโอเคเป็น absolute ทีนี้กลุ่มที่เป็น parabola นี่สีแดง parabola นี่เกิดจากสมการประเภทไหนฮะยาที่เป็น parabola มีการยกกำลัง2ถูกไหมก็คือ y เท่ากับอะไรสักอย่าง x กำลัง2อะไรเงี้ยว่าไปนะที่เป็นลักษณะกำลัง2เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ไปดูได้เลยมองแล้วตอบเลยกราฟเส้นตรงคือข้อ1 1คือ a โอเคไหมถูกปะนะฮะ1คือ a ทีนี้4กับ5เนี่ยมันเป็นมี absolute อ่ะนะเพราะนั้น4กับ5เนี่ยมันคือ c กับ e c กับ e แต่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่าใครเป็น c ใครเป็น e โอเคไหมแล้วก็มันที่เหลือก็คือ2กับ3เนี่ย y เท่ากับ x กำลัง2เห็นไหมเนี่ยสภาพ x กำลัง2เพราะนั้นมันก็คือ b กับ d dog b กับ d dog นะครับทีนี้เราจะทำยังไงดีที่จะรู้ว่าอย่าง b boy เนี่ยเป็น2หรือเป็น3เราทำไงดีเราถึงจะรู้ข้อ b boy เนี่ยกราฟ b boy เนี่ยมันจะเป็นข้อ2หรือว่าข้อ3น้องใช้วิธีไหนในการหาว่ามันคือ2หรือ3ดูกราฟเอาแล้วรู้เหรอดูยังไงไหนบอกพี่ซิว่าน้องดูยังไงดูกราฟเอาแล้วรู้จริงๆไม่ต้องดูก็ได้ก็ตอบเราน้องก็มองโจทย์แล้วก็ตอบเลยก็ได้ไม่ได้ยากหรอกใช้วิธีไหนโอเคได้ตอนเนี้ยมันเป็นบวกทั้งคู่กราฟมันเลยหงายเนี่ยฮะมันบวกทั้งคู่กราฟมันเลยหงายแล้วมันก็บวกจริงๆ2กับ3ก็บวกทั้งคู่อ่ะดูยังไงอีกเมื่อกี้น้องบอกดูตัวกลางเนี่ยเหรอหมายถึงบวก 4x กับลบ 4x เนี่ยเหรอ
ดูได้เหรอดูยังไงไหนสอนพี่หน่อยวิธีนี้พี่ไม่เคยดูเลยดูยังไงเอางั้นเลยเอาเหรอลบจะอยู่ขวาบวกอยู่ซ้ายความหมายก็คือบีบอยเนี่ยมันอยู่ข้างขวาคือตอบ3อย่างนี้ป่ะแล้วก็ดีด็อกเนี่ยมันอยู่เยื้องไปข้างซ้ายมันก็เลยตอบ2เงี้ยเหรอประมาณนั้นยากไปอ่ะเอาวิธีที่ง่ายกว่านี้ฮะวิธีที่ง่ายคือน้องเห็นไหมว่ามันเป็นเส้นโอเคนะมันเป็นเส้นนะเส้นเกิดจากอะไรถูกเส้นเกิดจากจุดเพราะนั้นเราดูจุดตัดเลยดินี่เนี่ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเริ่มเลยว่ะดูจุดสีแดงเนี่ยเห็นป่าวจุดสีแดงคือจุดอะไรฮะจุดสีแดงคือจุดอะไรฮะรู้แล้วพิกัดอะไรครับx เป็นเท่าไหร่ y เป็นเท่าไหร่ครับเก่ง x 0 y 6เพราะนั้นก็เอา0ก็6ไปแทนดิ2กับ3อ่ะโอเคไหมแทนด้วยสายตาอ่ะ x เป็น0นี่เป็น0นี่เป็น0นี่เป็น2เพราะนั้น y เท่ากับ2แต่นี่ y เท่ากับ6ผิด x เป็น0 x เป็น0 6 y เท่ากับ6เพราะนั้น b boy คือข้อ3เห็นไหมนี่คือวิธีทำที่ง่ายที่สุดไม่ต้องไปดูว่าตัวกลางลบตัวกลางบวกเห็นปะจริงๆไอ้ดูตัวกลางลบตัวกลางบวกอ่ะมันคือการพยายามที่จะดูว่ามันย้ายแกนใช่ไหมล่ะลบ b ส่วน2อะไรอย่างงี้ใช่ไหมตามสูตรนั่นแหละแต่ว่าข้อนี้มันทำวิธีที่พี่บอกง่ายกว่านะฮะเพราะนั้น b boy ก็คือข้อ3นะถูกไหมดังนั้นก็ตอบได้เลยว่า d dog ก็คือข้อ2นะครับโอเคนะเพราะนั้นจะใช้สูตรก็ได้หรือว่าจะใช้แบบของพี่ก็ได้ก็คือดูพิกัดแล้วแทนเอานะฮะเหมือนกันอ่ะข้อ secat ครับข้อ secat เนี่ยจะเป็นเบอร์4หรือเบอร์5ครับข้อ4เอาเบอร์4หรือเบอร์5น่าจะ4เพราะอะไรฮะฮะตัวหลังมันเป็นติดลบโอเคเอาวิธีพี่เหมือนเดิมเลยพี่แทน x เป็น0ครับ x เป็น0 2คูณ0ได้0บวก1ได้1 1เจอลบ3เหลือลบ2ฮะx 0 y เท่ากับลบ2ถูกไหมครับเป๊ะเลยลองดูข้อนี้นะข้อนี้ถ้าเกิด x เป็น0นะครับ x เป็น0 0อยู่นี่0ลบ3เหลือ3บวก1เป็น4ครับ x เป็น0 y เป็น4ครับลองดูฮะตรงไหมเฮ้ยไม่ตรงว่ะเดี๋ยวนะตรงดิ x 0อยู่นี่นี่4อยู่นี่ถูกป่ะ x 0 y 4เป๊ะเลยเนี่ยวิธีดูอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆนะดูอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆอันนี้ข้อที่1นะครับไปข้อที่2ข้อที่2นี่อาจจะต้องลงมือทําละเมื่อกี้ข้อที่1แบบซ้อมมือใช่ป่ะว่าเราเข้าใจมั้ยว่าไอ้กราฟเส้นตรงเป็นอย่างนี้นะกราฟพาราโบลาเป็นอย่างนี้กราฟค่าสมบูรณ์เป็นอย่างนี้นะฮะงั้นเดาได้เลยว่าควิซครั้งต่อไปมันคงถามกราฟรูปวงกลมไฮเปอร์โบลาเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเรียนต่อข้อ2ครับให้ฟังก์ชันใน f g h เป็นคู่อันดับแบบนี้นะครับ f g h เป็นคู่อันดับจงหาฟังก์ชันต่อไปนี้ฮะ f บวก g ครับผมจำได้ไหมพิชคณิตของฟังก์ชันจะทำได้โดเมนต้องเป็นไงกันไม่เท่าเขาเรียกว่าอะไรซ้ำใช่ป่ะ
intersect กันได้อ่ะ intersect กันได้ซ้ำเพราะนั้น f บวก g บอกพี่มาเลยคำตอบคือ1คู่ลบ3ใช่ไหมเราก็มอง f กับ g ก่อนมันมี1ใช่ป่ะแล้วมันก็มีลบ1อ่ะนะแล้วก็ลบ1คู่กับ9ทีนี้เรามองดูก่อนสิถ้าโดเมนมันตรงกันแล้วเราก็เอาเรนมาบวกกันนะ1ลบ3อะถูกต้องแล้วก็ลบ1กับ9อะถูกต้องตอบอย่างนี้ป่ะโอเคงั้นก็ไม่ยากก็ไปต่อเลยข้อ2 g ลบ h ฮะ g ลบพี่มองแล้วกันนะ g ลบ h ก็จะเป็นลบ1ลบ1ลบ1มีลบ1 2ถูกต้องแล้วก็2 2มี2จริงเหรออ๋อฮะผิดว่ะผิดนะผิดเงี้ยนะ g ลบ hมองออกมาว่าผิดเลยลบ1คู่2ใช่แต่ว่า2ไม่ได้คู่0แท้ลองมอง2ดิ2ตัวแรกคู่ลบ1 2ของ h คู่1ถูกป่ะต้องเอามาลบกันไงลบ1ลบ1เต็มลบ2ไม่ได้เป็น0เลยข้อนี้ผิดใช่ป่ะเราตอบ0ใช่ไหมพลาดไปละหนึ่งข้อนะผิดหนึ่งข้อละไม่เป็นไรไปต่อข้อ3ข้อ3 g ส่วน f เราก็มองก่อน g ก็จะเป็นมี1แหละแล้วก็มีลบ1นะฮะงั้นเขียนรอไว้ก่อนเลยก็ได้1กับลบ1นะครับนะเขียนรอไว้ก่อนเลยเขียนรอไว้ก่อนคือคำตอบมันก็ต้องใส่เซตอะไรให้เรียบร้อยนะเอาล่ะกรณีที่เป็น1ฮะ g ส่วน f ครับ1คู่กับอะไร g ส่วน f ถูกก็คือลบ2ส่วนลบ1เป็น2ลบ1คู่อะไรฮะลบ1ถูก4ส่วน5เอาข้างขวาต่อเลย f ส่วน h f ส่วน h เขียนรอไว้ก่อนเลยนะ f ส่วน h ก็จะต้องมีตัว f กับ h นะมีลบ2กับลบ1อ่ะนะลบ2คู่อะไรไม่รู้เราก็ลบ1คู่อะไรทั้งอย่างนึงนะฮะอ่ะมาลบ2คู่อะไรฮะ f ส่วน h ดีลบ1คู่อะไรฮะดีตรงกันไม่มีปัญหานะฮะไปเรื่อยๆเลย h คูณ g h คูณ gh คูณ g จะคูณได้ก็ต้องดูเมนดูโดเมนที่มัน intersection กันซึ่งเรามองแล้วเราจะเห็นลบ1กับ2ใช่เขียนรอไว้ก่อนนะลบ1คู่อะไรฮะลบ1คู่8นะ h คูณ g นะฮะขอพี่ดูก่อนพี่ยังไม่เห็นโอเคเสร็จละลบ1คู่8ถูก2คู่อะไรครับ2ดีมากสองที่แปลว่าคูณเลขพลาดไปข้อเดียวที่เหลือไม่มีปัญหา f o h อันนี้ชักจะแปลก f o h f o h คืออะไรครับใช่ปะอย่างนี้เนาะ
เพราะนั้นต้องหา h x ก่อนหา h x ก่อนหา h x มันเป็นคอมโพสิตอ่ะคิดไงดีวะเดี๋ยวนะมองก่อนนะมันจะต้องมีตัวเชื่อมถูกป่ะต้องมีตัวเชื่อมคือถ้าเรามองเป็นลูกโป่งมันคือ3ลูกตรงนี้คือ HX ก่อนเราค่อยไป FX แล้วก็โยงแล้วก็โยงถูกไหมฮะถึงจะเรียกว่า FOH นะฮะถูกป่ะถูกป่ะพี่ว่าถูกไหมนี่เนาะเพราะฉะนั้น HX มีใครบ้างครับมาช่วยกันมอง HX มีใครบ้างลบ2ลบ22กับ1แล้วก็ลบ1กับ2นี่คือ HX นะครับแล้ว F มีใครบ้าง F F มีใครบ้างF ก็คือตัวบนพี่เขียนก่อนแล้วกันนะมี1ลบ1มีลบ2กับ4แล้วก็มีลบ1กับ5เอาล่ะมันโยงกันเนี่ยคือเรนจ์กับโดเมนอะเรนจ์ตัวบนจะต้องเท่ากับโดเมนตัวล่างนะครับเรนจ์ตัวบนจะต้องเท่ากับโดเมนตัวล่างเพราะนั้นเรามองเราเห็นไหมเห็นความเท่าไหมเห็นยังเข้าไหมอันนี้จะโยงมานี่ใช้ลบสองเป็นทางผ่านนะครับเราเห็นอะไรอีกนะเราเห็นอะไรอีกเราเห็นไหมอันนี้จะโยงมานี่ใช้หนึ่งเป็นทางผ่านพอได้หมดแล้วมีเท่านี้คำตอบของเราก็คือลบ2แล้วก็ใช้ลบ2เป็นทางผ่านไปเจอ4อีกคู่หนึ่งก็คือ2แล้วก็ใช้1เป็นทางผ่านไปเจอลบ1เห็นไหมครับจบคิดยังไงฮะตรงไหมคิดได้อย่างนี้ไหมตรงนะจริงๆเรื่องนี้เหมือนเรายังไม่เคยเรียนกันเลยแต่ว่าโรงเรียนเขาสอนแล้วถูกปะหรือว่าเขาไม่ได้สอนแต่ว่าเราประยุกต์ได้สอนแล้วนะฮะโอเคโอเคได้งั้นไม่มีปัญหาครับพี่ก็ไปเลย HOF ก็ทำคล้ายๆกัน HOF ทำคล้ายๆกันทีนี้พี่ไม่ทดแล้วพี่มองเลยแล้วกันนะพี่มองหาที่ h ก่อนพี่มองหาที่ h ก่อน h o f พี่เขียนนิดนึงก็ได้มันก็เท่ากับ h ของ f x นี่นะครับ h ของ f x แปลว่าพี่ต้องเริ่มจากข้างในก่อนพี่ต้องเริ่มจาก f x ก่อนนะพี่ต้องเริ่มจาก f x ก่อนก็คือ1ลบ1มองดูซิว่าลบ1มันมีตัวเชื่อมไหมมีเพราะนั้นคำตอบคือ1คู่2มองทันไหมนะฮะต่อไปลบ2ไป4 4มีตัวเชื่อมไหมสี่มีใน h ไหมอยู่ในโดเมน h ไหมไม่มีเพราะนั้น2ไป4ก็ใช้ก็ได้เห็นไหมพี่ควรเขียนอย่างนี้ดีกว่าน้องจะได้ไม่งงอ่ะพี่เขียนว่า1ไปลบ1แล้วมันมีตัวเชื่อมก็คือลบ1ไป2เพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็เลยได้1ไป2เห็นไหมแล้วก็ตัวต่อไปคือลบ2กับ4แต่ว่าเรามองแล้วว่าในฟังก์ชัน h เนี่ยไม่มี4ไม่มีโดเมนที่เป็น4นี่ก็เลยจะไม่ได้แล้วก็ลบ1ลบ1กับ5แล้วเราก็มองว่ามันมีโดเมนที่เป็น5ไหม
ไม่มีก็เลยใช้ไม่ได้เพราะนั้นคำตอบของ HOF ก็เลยมีข้อเดียวก็คือมีตัวเดียวมีคู่เดียวคือ1คู่2เห็นมั้ยฮะถูกมั้ยอันนี้ถูกนะฮะงั้นไปเรื่อยๆอ่ะไปเร็วขึ้น GOH เพราะนั้นเขียนนิดนึง GOH ก็คือ G ของ HXอย่างนี้นะเพราะนั้นพี่มอง hx ก่อนพี่ก็ไปเร็วๆแบบเมื่อกี้นะลบ2คูณ2แล้วพี่ก็ไปดูที่ g นะ g มี2มั้ยมีว่ะก็จะมี2คูณ1เพราะนั้นมันมีตัวเชื่อมนะจะกลายเป็นลบ2คูณ1โอเคมั้ยใช้2เป็นสะพานนะครับนะเขียนอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ดู h ตัวต่อไป h ก็คือ2 12กับ1แล้วก็ไปที่ G มีตัวเชื่อมเหมือนกันนะฮะตัวต่อไปคือ2คู่1มันก็จะมี1คู่ลบ2เนี่ยใช้1เป็นตัวเชื่อมเพราะในคำตอบก็คือ2คู่ลบ2เห็นไหมแล้วก็ตัวถัดไปก็คือ1คู่ลบ1คู่2นะฮะลบ1คู่2เห็นไหมh ที่ต้องไปที่ h ก่อนแล้วค่อยไป g เนาะโอเคลบ1คู่2แล้วก็ใน g มี2มั้ยพี่ทำอะไรผิดก่อนแป๊บนึง goh พี่ก็ไปที่ h ก่อน h ลบ2ลบ2พี่มองผิดตัวแรกใช่ป่ะใช่มั้ยพี่มองตัวแรกผิดมันคือลบ2คู่ลบ2ใช่ไหม h ตัวแรกลบ2คู่ลบ2พี่มองผิดเพราะนั้นคู่นี้ไม่ได้ตัวแรกผิดต้องมองว่ามีลบ2ไหมใน g ไม่มีเพราะนั้นนี้ก็ไม่เชื่อมนี่ก็ไม่เชื่อมนี่ไม่มีนะฮะนะฮะตัวที่2มีแล้วก็พอมาตัวที่3คือ1คู่21คู่2แล้วมันก็จะเชื่อมไปที่ g ใช่ไหมก็คือ2คู่ลบ1นี่ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมคำตอบก็คือลบ1คู่ลบ1อันนี้ถึงจะถูกครับอ่ะตรงไหมเราตอบอันนี้ไหมถูกต้องนะครับโอเคเยี่ยมแล้วตอนแรกพี่ก็ตาหลายดูผิดไปหน่อยเหลือ2ข้อสุดท้ายมาโอ้โหอะไรเนี่ยข้อ9แต่จริงๆแล้วข้อ9ก็ไม่ได้ยากนะเราก็มองย้อนไปที่ข้อ6ฮะข้อ6น้องตอบอะไรครับเมื่อกี้ข้อ6ตอบอะไรมันไม่ได้มีชีทที่ส่งครูอ่ะเปิดอันนั้นมาดูเลยข้อ6ตอบเลยถ้าไม่รู้ตอบอะไรเดี๋ยวพี่พาคิดใหม่อ่ะพี่พาคิดใหม่ก็แล้วกัน FOH เนาะ FOH ก็คือคิดจาก H ไป F นะฮะดูตัว H แต่ว่าดูตัวเดียวตัวที่มันขึ้นต้นด้วยลบ2ซึ่งมีนะตัวที่ขึ้นต้นด้วยลบ2ซึ่งมีก็คือลบ2คู่2นะครับทีนี้ลบ2คู่2เนี่ยเราก็ไป f ครับเราก็มองดูว่า f เนี่ยมีเดี๋ยวนะลบ2คู่ลบ2ผิดอันนี้อีกแล้วเมื่อกี้ก็เขียนผิดจริงแล้วทำไมตาหลายนะลบ2คู่ลบ2นะเราก็มองดูใน f ครับว่ามีลบ2ไหมมีลบ2คู่4เพราะนั้นใช้ลบ2เชื่อมคำตอบตรงนี้ก็คือลบ2คู่4ดังนั้นถ้ามันเป็นลบ2ตัวเลขตัวแรกคือตอบ4เข้าใจมั้ยฮะอันแรกคือเลข4อันนี้งงมั้ยไม่งงนะอันถัดไปฮะอันถัดไป G O H ก็มองที่ H เลยแล้วก็มองเฉพาะ H ที่ขึ้นต้นด้วยลบ1มันก็คือลบ1คู่2นะครับ
ลบ1คูณ2แล้วมองที่ g ฮะ g ที่ขึ้นต้นด้วย2ก็คือมี2คูณลบ1เอาเนี่ย2เชื่อมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือลบ1คูณลบ1งั้นบอกพี่ได้เลยว่าตัวหลังคำตอบคือลบ1 c บวกลบ1ก็คือ3ครับผมตรงกันไหมถูกไหมข้อ9บอก3เห็นไหมครับตรงไหมถูกไหมถูกไหมถูกนะดีนะเนี่ยแปลว่าที่ทำมาทั้งหมดเพิ่งผิดข้อเดียวที่ว่าบวกเลขผิดนะลบเจอลบเป็นบวกข้อสุดท้ายข้อ10ออกกันเป็นขั้นๆอย่างนี้ทำไงเราก็ต้องค่อยๆแกะออกมาเป็นขั้นๆเหมือนกันถือว่าแกะยังไงวะเนี่ยแกะยังไงเนี่ยข้อ10แกะยังไงข้อ10แกะไงต้องแกะในวงเล็บก่อนป่ะหรือว่ายังไงแกะในวงเล็บก่อนนะมันอุตส่าห์ใส่วงเล็บมาแกะจากวงเล็บก่อนนะครับเพราะนั้นพี่ขอแกะออกมาเป็น f ของ h x นะฮะดูตรงนี้นะพี่เขียนข้างบนเนี่ยได้มีที่นะครับแล้วค่อย og แล้วค่อยบอกว่าเป็น1นี้นะพี่ค่อยๆแกะอย่างนี้นะพี่ค่อยๆแกะอย่างนี้นะhx มีหลายตัวมากเลยนะฮะ hx มีหลายตัวมากเลยเราคงต้องทำมาก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันคือ x คืออะไรนะ x ตัวไหนยังไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็ทำมาก่อนh ไป g ค่อยๆทำกันแล้วกันลบ2คูณลบ2ไป g ไม่มีลบ2ทำไมอันนี้ไม่ไป2คู่1ไป g g มี1 1คู่ลบ2ได้มาตัวหนึ่งก็คือได้2คู่ลบ2มาตัวหนึ่งนะครับh 1คู่ลบ1คู่2นะฮะลบ1คู่2เดี๋ยวนะพี่ดูผิดว่าต้อง h ไป f ใช่ป่ะเมื่อกี้พี่ดู h ไป g เอามาจะยืนไปยืนตลาดเอาไหนมาเลยลบไหนเลย h ไป f h ก่อนดู h ลบ2คู่ลบ2แล้วก็ไป fก็คือลบ2คู่4มีคู่นี่แน่เห็นไหมคำตอบที่ได้ก็คือลบ2คู่4โอเคตัวต่อไปลบ2คู่1 2คู่1แล้วมีตัวเชื่อมไหม S ไป F มี1คู่ลบ1 1คู่ลบ1เพราะนั้นก็คือ2คู่ลบ1ตัวสุดท้ายมีไหมลบ1คู่2ลบ1คู่2นะฮะลบ1คู่2มีตัวเชื่อมไหมมี2ไหมใน f ปรากฏว่าไม่มีอันนี้ไม่มีเพราะนั้นมันมีแค่2ตัวที่มันไปได้ที่มันทอดสะพานได้นะครับเอาล่ะวงเล็บนี้ก็คือf ของ hx ถูกป่ะ f ของ hx แล้วก็เอาก้อนนี้มา og ฮะเอาก้อนนี้มา og ก็แปลว่าพี่ต้องคิดจาก g ออกมาก่อนนะครับพี่ต้องคิดจาก g ออกมาก่อน og ของ1ด้วยเพราะนั้นพี่คิดแค่ตัวเดียวก็คิดแค่ g ของ1ฮะมองที่ g1 ครับ g1 คู่อะไรครับ g1 คู่ลบ2
1คู่ลบ2แล้วมองดูว่าลบ2มีตัวเชื่อมไหมมีฮะดูตัวนี้ถูกป่ะเพราะนั้นคำตอบก็คือคำตอบก็คือ1คู่4ครับผมคำตอบก็คือ1คู่4ครับผมหรือพูดง่ายๆไอ้เนี่ยตอบ4ครับผมข้อนี้ตอบ4คิดอย่างนี้ไหมปวดหัวว่าผมควรแล้วนะได้สี่ไหมตอบสี่ไหมน่าจะใช่คือเหรอไม่คือที่เราเขียนควิสไปเราทำออนไลน์ถูกป่ะเออมันก็ต้องมีฉบับที่เราเขียนดิถูกป่ะต้นฉบับอ่ะเออแต่ว่าน้องเขียนใน iPad หรือเขียนในคอมมันก็ต้องมีสิ่งที่น้องเขียนน้องไม่ได้เซฟไว้หรอกอ๋อโอเคคือเขาไม่ให้เราทำในคอมใช่ไหมเขาให้เราทำในกระดาษแล้วให้เราถ่ายรูปส่งถูกไหมทีนี้ถ่ายรูปส่งมันก็ต้องมีห้องไลน์ของครูถูกไหมเราก็แค่เปิดห้องไลน์ของครูอันนั้นขึ้นมาแล้วจะได้รู้ว่าเราตอบอะไรไปไงเท่านั้นเองหรองงว่ะ